มาแล้วครับสวัสดี FC ครัวลำเดือน Family ครับวันเช้านี้ค่ะจะเป็นพ่อครัวเองวันนี้ลำเดือนจะทำเมนูอันนี้เป็นปลาในน้ำกกนะครับชาวบ้านที่นี่เขาไปหามาแล้วเขามาขายให้ตัวนี้เขาขายร้อยเดียวนี่นะโลกว่าโล4ขีดของเยติงนี่แหละพ่อเยจิตเขาไปหาไปทอดแหมาขายให้ร้อยนึงนะครับก็จะเอามาเอี่ยวไปคืนนึงด้วยนะเอามาขอเก็บแล้วก็บ้างแล้วก็หมักเกลือแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเข้าไปนิดนึงแล้วก็เก็บไว้คืนนึงเนื้อปลามันจะนุ่มนะวันนี้ใครได้กินกันตรงไหนรับรองติดใจแน่นอนมีดูน้ำพริกเราวันนี้จะโชว์สูตรน้ำพริกปลาร้าเครื่องปรุงมันหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าสีแดงสีเขียวแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่มะเขือส้มมะเขือเทศพริกมันจะได้ไม่เผ็ดเกินแล้วเดี๋ยวไปเอาปลาร้าจะทานแบบเป็นตอนๆมาค่ะปลากระดี่ปลาอะไรเนี่ยตำรวมกันจิ้มข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่ๆนึ่งปลาเนี่ยฮะผักเท่าที่เรามีฟักทองด้วยอะไรอ่ะผักอะไรก็ได้เอามานึ่งด้วยกันนะเดี๋ยวอันนี้จริงๆเขาก็จะย่างเตาถ่านก็ดีแต่ของเราใช้หม้ออบลมร้อนเลยสะดวกดีเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงมาอบแบบนี้ไม่สะดวกดีแล้วก็เคยทำหลายครั้งว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ตู้อบลมร้อนของเราทอดไก่ทอดอะไรก็ได้นี่พริกใส่ไปเลยหอมแดงโอ้มันนี่มันนี่โคตรปลาร้าเนี่ยนี่เยอะเลยอ่ะนะอักเกิดซึ่งไม่ใส่ด้วยหรอคะทีหลังนิดนึงเดี๋ยวมันสุกก่อนอ๋อค่ะเด่นจะเป็น180องศาเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวปลาไปนึ่งง่ายๆเลยนะแล้วก็โขกเน้นปลาร้าให้มันเป็นแบบตัวๆวันนี้กินข้าวเสร็จเดี๋ยวอาจจะพากันไปเที่ยวหน่อยวันนี้เมื่อคืนฝนตกเราเนี่ยอากาศดีมากเลยปลาไปขึ้นลงขึ้นดอยไปไม่สมไม่สายอะไรไม่สักอย่างจ้าโอเคโอ้ยดีใจครับ180องศาพริกเราอุ้ยร้อนพริกเราก็นี่ได้ที่นะครับเห็นไหมนี่ครับเขาบอกหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะมันก็ใช้ดีครับตัวเนี้ยแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปหน่อยใส่เยอะได้ไม่ผิดสูตรครับยิ่งทำให้น้ำพริกปลาร้าเราจะไม่ได้ไม่เผ็ดโอ้ผู้จัดการไปเก็บผักอะไรมาเนี่ยผักริมรั้ววันนี้เอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากบ้านตาจิ๋วนี่ไงอ๋อมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฟักทองนึ่งด้วยมีปลาใส่เลยใส่เลยครับเอ้ยออกเลยจริงเราน่าจะหาใบตะไคร้อะไรมาใส่ก็ไม่เป็นไรมันจะได้ออกง่ายเดี๋ยวมันจะติดผักเลยก็ใส่เลยฟักทองล้างฟักทองแป๊บนึงก็ได้กว่าปลาจะสุกใช้นานอยู่ปลาเราตัวใหญ่มาเด้อพี่น้องใครยังไม่มีกับข้าวยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเดี๋ยวมารอมากินข้าวพร้อมกันกับลุงเด่นกับผู้จัดการน้ำพริกปลาครับวันนี้ลุงเด่นมีสูตรจัดเต็มเด้ให้ผู้จัดการเขาล้างผักล้างอะไรแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูในตู้เย็นด้วยมีผักอะไรเพิ่มสุกแล้วมั้งโอ้มะเขือเทศได้ที่ละเด้อพี่น้องเด้นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูเช้าลุงเด่นนั่นแหละนะเดี๋ยวเอาไปตำผู้จัดการเขากำลังปอกฟักทองเหรอมองมีดนะฟักทองสดจะทันปลูกออกเยอะมากอันนี้เอ๋มันน่ารักด้วยนะลูกมันแน่นดีมากเดี๋ยวผมจะตำน้ำพริกเดี๋ยวให้ผู้จัดการเขาปอกผักแป๊บหนึ่งล้างผักแป๊บหนึ่งตำด้วยฟักทองหน่อยหนึ่งผักเอาเท่าที่มีค่ะเดี๋ยวยอดฟักทองนั้นเอาใส่หลังสุดก็มียอดทองมีดอกฟักทองเดี๋ยวเธอไปขอปลาร้ายายมาหน่อยเอาไปตอนงี้สวยๆเลยนะเอาเป็นตัวๆเป็นใครดีใครดีปลาร้าถ้าเป็นปลาร้าเป็นขวดไม่อร่อยนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นปลาร้าปลาทะเลอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นปลาร้าแบบบ้านเราโอเคมาละสุดยอดมาละปลาร้าของแท้ใกล้สุกแล้วเดี๋ยวยอดฟักทองใส่ไปด้วยกินเติมหัวปลีสดด้วยนะใส่ยอดฟักทองไปอีกอันนี้แบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับมีข้างรั้วหมดเลยค่ะนี่พ่อจะจิ้มหม้อให้ใหม่ผมคิดว่าจะจิ้มเป็นยายเพ่งพี่ก้อยพี่ก้อยนะเก๋ก้อยมาดูนี่ใส่เข้าไปเลยเถอะ
ย่างที่มันหอมละพริกเขียวพริกแดงกระเทียมป้าตัวเดี๋ยวตอนเปิดพออบนะมันจะสุดๆสูตรนี้มันกินยังไงก็ไม่เบื่อถ้าทานแล้วพี่อย่างนี้นะผมจะกินประมาณสัก3มื้อเลยเก็บไว้ยิ่งอร่อยเดี๋ยวตำให้มันพอดีแล้วก็ไม่ต้องเอาแต่ละเอียดยิบนะตอนนี้ปลาสูตรนี้ต้องแบบหยาบๆหน่อยมันจะได้แบบได้กินข้าวเหนียวจ้ำเข้ามาได้ติดมาติดกับข้าวเหนียวมามันจะได้กินหอมกลิ่นมันนี่น้ำเนาะเดี๋ยวจะกินปลาร้าเป็นตัวเลยนะวันนี้เราเน้นเป็นตัวนะเดี๋ยวตำพริกแป๊บนึงนี่ตำพอหยาบหยาบบางเมื่อก่อนอยู่กับพี่ที่ทำงานเมื่อก่อนนี่เขาตำอย่างนี้แหละแต่เขาไม่ซอสใส่ปลาร้าแล้วเขาใส่มะนาวเลยอ๋อแล้วข้าวเหนียวจ้ำแท้นี่ใส่มะเขือเทศลงไปละจุ๊บ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 ใส่มะเขือเทศส้มเลยละอันนี้มันจะออกให้ออกเปรี้ยวแล้วก็นัวตัดเค็มตัดเค็มของน่าทานนะตัดแซ่บกว่าตัดความเค็มของปลาร้าสำคัญที่สุดแล้วตรงนี้คือไฮไลท์ของเมนูวันนี้ปลาร้าอีสานแท้ๆปลาขาวเนี่ยปลากระดีแน่เป็นตัวๆนี่เลยเดี๋ยวปลาปลาดิบไปนิดนึงยายแมวมากินที่นี่ติดใจหอกลับขึ้นเครื่องโหลดโหลดเพิ่นได้เพิ่นนี่เคยดูปลาตัวๆอย่างนี้อยู่ในครกนี่เห็นไหมเยอะเลยมาได้จ้า FC วันนี้กับเขาวันนี้สไตล์อีสานได้เนาะได้เนาะครับเวลาไปเฮ็ดไปด้านน้ำลายไปเด็กรู้เลยว่าลูกเด่นแอบกินน้ำลายเอือกเลยปวดกรามเลยเหยาะ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 โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวปลาเข้าไปอีกไหนละปลาได้ทีหรือยังปลาแล้วก็ได้ก็ได้ละจะให้ดูใกล้ๆนิดนึงพอโชว์ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดคือของเมนูที่เราจะทานวันนี้พี่น้องน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวสวยได้นะกินกับข้าวเหนียวแซ่บเวอร์มาจะหาถ้วยให้ลุงเด่นกันนะตัดเค็มด้วยน้ำมะนาวหน่อยหนึ่งมันจะพอดีพอดีเฉยเฉยเฉยกับบีบอีกเลยหยอกมะนาวไปด้วยอุ้ยผัดตักใส่ถ้วยเลยค่ะถ้วยเล็กไปถ้วยเล็กใช่ไหมถ้วยเล็กไปเนี่ยถ้วยแค่นี้จะพอที่บ้านนะโอ้โหหอมชิมแล้วเนาะเป็นยังไงแซ่บแอบชิมละพี่นั่งเฉยข้าวเหนียวข้าวสวยที่สุดละวันนี้ได้สุดเต็มเต็มมานะโอ้ยปลากระสุกแล้วไปเล่นยายมากินข้าวมันดูนี่ดูแล้วดูแล้วโอ้น่าทานมากนี่เอาขอถ่ายรูปหน่อยนะอุ้ยอุ้ยตะแซ่บบอพี่น้องตะแซ่บบอตะแซ่บบอเดี๋ยวเราถ่ายมาใส่ลงไปเลยก็ได้สุกแล้วนะพี่น้องมากินข้าวกับลุงเด่นนะไม่ได้ทำง่ายไม่ได้ทำยากอะไรทำง่ายเยอะๆกันเริ่มไฟแล้วนี่กันโอ้ปลานี่คือก่อนจะนึ่งต้องเอาเอียบไปคืนนึงนะครับมันถ้าจะเอาไปปลาสดก็คนละรสชาติกับไอ้ตรงนี้ถ้าเอียบนี่คือความเค็มอะไรมันจะเข้าไปในเนื้อปลามันจะทำให้ปลาเรานัวนะแต่เป็นสูตรทางอีสานครับเขาเรียกเอียบคนเหนือมาห้องวันอย่างพวกมักนะหมักไปคืนนึงไงการที่ผมเป็นคนเอียบเองมีไข่ด้วยนะบอกแล้วมันจะติดหน่อยถ้าเธอไม่เอาใบตองหรืออะไรมาซึมไข่ด้วยนะพี่น้องเด้อกินข้าวเหนียวจุ๊บอุ้ยตักนี่อ่ะยกโชว์หน่อยสิมาเด้อพี่น้องเฮ้ยมาเด้อเดี๋ยวเป็นฮ้อนฮ้อนโอ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบงั้นแหละงั้นแหละช่างละอ่ะอายุเด็กเกลียนเนาะเอออ่ะมาเด้อจ้าโอ้สุดนอนคือเก่ายายหนีใจแต่สุดนอนดอกเออมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะเอซี่ค่ะมานั่งกินข้าวหนึ่งปลากับแซลปลาเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ
ยั่วมากดูปลามีไข่ด้วยเอิญจะทานมากินข้าวน้ำแดงไปไปข้าวหน้าบ้านดีกว่าวันนี้แสบๆเด้อพี่น้องเด้อแดดมันบ่แม่เอาอ่ะงั้นก็กินเนี่ยมันกินนี่แบบสบายสบายเองโอ้แสบแสบเด้อนี่กินกับผักแค่นี้นะครับยอดฟักทองฟักทองมีฟักทองหนึ่งแค่นี้ก็สวรรค์บรรทุ่มเลยเด้อทำง่ายๆครับเราไปทำกันดูโดยเฉพาะอันนี้ผมการันตีเลยน้ำลายไหลปะเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวพร้อมกันมาครับพี่น้องเดี๋ยวเราเรียนจะชิมให้ดูหน่อยวันนี้โหกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับข้าวเหนียวใหม่ๆของยายทันนะพี่น้องนี่เวลาจะทานก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มอย่างนี้ไปเลยครับพี่น้องดูนี่ๆๆจิ้มอย่างนี้ครับอุ้ยนี่ครับปลาโถนี่แหละแล้วก็น้ำปลาร้ามันจะซึมเข้าไปในข้าวเหนียวเลยนะกัดทีนึงจวบอุ้ยน้ำลายไหลเลยครับกินกับหัวปลีเอามานึ่งนะครับหัวปลีมานึ่งก็หวานดีครับนี่โอ้สุดยอดสุข่อยอร่อยมากปลาตัวนี้เป็นปลาในไข่ด้วยนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมเวลาจะชิมก็แกะอย่างนี้เลยเทคนิคในการจะกินปลาพวกนี้ต้องเอาไปหมักเกลือไว้คืนหนึ่งนะครับมันจะได้เค็มๆมันๆเข้าไปในตัวปลาครับนี่ครับเวลาชิมก็กินแบบเฉยๆอย่างนี้เลยนี่พี่น้องดูจวดโอ้โหเป็นยังไงพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายนะครับนี่จะนุ่มจะละมุนก็สำคัญสุดคือต้องหมักไว้คืนหนึ่งใส่ผงนัวหน่อยหนึ่งใส่เครื่องปรุงรสนิดนึงก็ได้ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลาครับจะอร่อยดีนี่กินกับผักกินกับอะไรอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องชิมพร้อมกันเลยครับมาเด้อพี่น้องเอ๋ยอย่าทันมาอ้าวเดี๋ยวให้ยายทันลองชิมดูครับพี่น้องชิมเข้าไปครับยายทันบอกว่าวันนี้กินน้ำพริกแบบนี้กินยังไงก็ไม่รู้จักอิ่มครับนะนี่พี่น้องจ้ำกินเข้าไปเลยโอ้โหต่างคนต่างจ้ำเนื้อปลาหวานนะครับปลาตรงนี้ไข่นะพี่น้องเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ไข่เต็มท้องครับผมเอาไส้มันออกแล้วแต่ว่านี่เหลือข้างในเป็นไข่ครับท้องลากทรายพี่น้องข้าวเหนียวจ้ำไปกินกับยอดฟักทองเนี่ยจิ้มเข้าไปแป๊บเดียวน้ำพริกเราจะหมดถ้วยแล้วครับเห็นไหมเนื้อปลาแล้วก็มีไข่เต็มท้องครับคือนี่จะใช้ปลานิลหรือว่าปลาทับทิมก็ได้นะครับแต่ว่าปลาที่เราชิมวันนี้เขาเป็นปลาแม่น้ำกกครับเป็นปลาน้ำไหลเป็นปลาธรรมชาตินะครับขั้นตอนก็คือเอาไปเอี่ยวไว้คืนหนึ่งนะครับหรือเอาไปหมักเกลือผงนัวผมใส่รสดีนไปนิดนึงนะครับมันก็จะแล้วก็หมักไว้คืนหนึ่งนะครับเนื้อปลาเขาก็จะนุ่มแล้วก็เกลือพวกนี้ก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลามันก็จะไม่จืดเฉยมันจะออกเค็มเค็มมันๆครับแล้วเวลามาทานกับน้ำพริกนะพี่น้องเหอะวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวกินข้าวเยอะเลยแหละวันนี้เนี่ยต่างคนต่างจิ้มพี่น้องดูไข่ปลาเต็มท้องนี่พี่น้องดูหูสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดูได้นะครับใครอยากกินน้ำพริกปลาแบบบ้านๆทำแล้วกินกับข้าวนี่นะครับกินกับข้าวสวยได้กินกับข้าวเหนียวก็โอเคเนี่ยอย่างยายทันว่าเลยครับวันนี้กินข้าวหมดเป็นกระติบก็ไม่รู้จะอิ่มเนี่ยกินผักถ้ามีผักสดแกล้มกับน้ำพริกนี่ก็อร่อยนะครับเช่นถั่วพลูหรือว่าเป็นพวกถั่วเป็นมะเขือนี่ครับก็จะดีกว่าก็จะดีเพิ่มความอร่อยแต่วันนี้เราใช้ผักที่เรามีในบ้านฝนมันตกก็ไม่อยากออกไปตลาดครับวันนี้ก็มียอดฟักทองนะครับเจ๊ก้อยข้างบ้านเนี่ยเขาก็ให้มานะครับแล้วก็ฟักทองจากสวนใหญ่ทันครับมีหัวปลีที่เก็บมาจากสวนก็เอามานึ่งนี่แหละประมาณอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็นั่งกินกันไปยาวๆเดี๋ยวไปดูช่างมาทำประตูแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเป็นแบบไหนขอตัวกินก่อนนะครับไปไหนล่ะเขาอยากเดินตื่นเช้ามาปล่อยไม่ได้นั่งเด่นวิ่งจวดเลยใช่ไหมประตูแง้มหน่อยไม่ได้นะแมววันนี้เราประตูบ้านเรามาแล้วครับนี่ช่างหนันบ้านลองไหวแหละบ้านลองไหวนี่ดีนะช่างเครื่องยนต์ก็มีช่างประตูคือมันเป็นหมู่บ้านใหญ่นะมีซ่อมอิฐแตนซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ซ่อมรถยนต์ก็มีช่างทําประตูก็ยังมีเลยครับจะเอาแบบไหนสั่งได้หมดประตูจะเอาแบบเก้าอี้บาร์โรงเรียนก็สั่งช่างหนันนี่แหละทําให้อันนี้เป็นแบบเปิดปิดได้ก็อันนี้แบบคนเดินได้บางทีเราจะลองปิดดูนะระวังสีมันยังไม่แห้งคือบางทีถ้าเรามาจากบ้านแล้วเวลาเราจะเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราไม่อยากจะเปิดประตูบางทีเปิดตรงนี้เอาคนเข้าไปอันนี้ก็เป็นประตูเก่าของเรามารีโนเวทใหม่สวยกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมนี่ก็จะเนี่ยขาต้องจะได้ไมค์คือกัน
ให้มันใหม่ๆเหมือนกันแต่ว่าไอ้หัวนี่หนุ่มเหมือนกันอันนี้หูลวกเก่าอันนี้ช่างอันนี้ก็เสาคนละอย่างไงลูกทุ่งอ่ะอีวินเทจวันนี้ใครจะมาช่วยเก็บไม้เนี่ยเธอไปดูคุณยายทานคุณยายทานบอกว่าขอค่าแรงหน่อยนะฮะเช้ามาเลี้ยงข้าวแล้วไงเขาเลี้ยงข้าวเมื่อวานเขาทานทั้งวันแล้วก็วันนี้เขาจะมาปลูกต้นไม้ให้เอ้ยงั้นเอามาดูหน่อยมาดูหน่อยนี่เหรอจะมาปลูกต้นไม้นี่ให้เหรอใช่ยายทานจะมาเป็นไม่ได้จ้ะบอกว่ามีหน้าการสร้างเอาไว้ทับผสมปูนนี่มาดูพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ต้องรีบเคลียร์เดี๋ยวเราจะมีแขกมาด้วยนะนี่ก็เดี๋ยวต้องให้รถไถนาฬิกาเหล็กพวกนี้เอาชั่งกิโลขายอันนี้ต้องให้นาฬิกาเอารถไถยกไปทิ้งไหนไกลๆนี่ท่อพวกนี้เคลียร์หมดแล้วก็ไม้พวกนี้ก็ประตูหน้าต่างกลางไม่เหลืออะไรเนาะอันนี้ก็จะเคลียร์ให้หมดพวกนี้เราต้องยกอันไหนทิ้งก็ทิ้งอันไหนขายได้ก็ขายอันไหนไม่เอาก็เอาไปไกลแล้วก็จะเอาหินมาลงหินปุ๊บแล้วก็ให้นาฬิกาเอารถไถนาฬิกามาปรับสภาพปึ๊บก็จะได้เห็นเป็นหินขาวๆอย่างงี้มันก็จะน่าจะดูดีจริงก็เก็บไม้ที่มันเป็นเศษนี้เอาไว้เก็บไว้เนี่ยก็ได้อะไรก็จะเอาได้เสาต้นนี้ยายท่านก็จะเอานะเนี่ยเสา2ต้นเนี่ยเอาไม่จะเป็นยังไงไม่รู้แกบอกไปขุดเอาเองเด้อยายเด้อนี่ก็เนี่ยมันต้องจ้างคนมาช่วยพี่หน่อยพี่จะทําเองพี่ก็เหนื่อยอ่ะเอ้าก็จ้างจ้างคนมาเก็บเนี่ยเก็บไม้เนี่ยคนเอาไปให้หมดอันไหนไม่เอาก็เผาแต่ว่าไอ้ตรงนี้เคลียร์ดีๆเดี๋ยวเอาเหล็กนี่ก็ช่างกิโลขายไปเลยไม้ไหนไม่เอาก็จะมาอันตรงนี้จะเป็นที่ก็กองฟืนสวยอยู่คือก็กองไว้อย่างนี้แหละเวลาหน้าหนาวเราก็ดึงมาใช้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือนี่ก็ให้นาเรศดันเอาไปหมดเลยเราถ่ายนาเรศดันให้หมดปรับพื้นที่นะให้พอดีมันก็จะให้มันเป็นหินขาวๆนี่มันก็น่าจะดูดีอยู่ตอนนี้มันยังไม่เข้าที่ครับเมื่อวานจะทันก็มาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรให้เยอะนะแกมาปรับสภาพยายทันมาปลูกต้นไม้มาทำทางเดินให้ครับเมื่อวานนี่ยายทันก็มาทำตรงนี้ให้ใต้ต้นลิ้นจี่นะแล้วก็แกก็มาทำมาปลูกต้นไม้ให้เพิ่มแล้วก็แกก็มาทำนี่ ทำทางเดินเขาให้ด้วยไหนเพื่อไม่ให้ดินมันนี่จะดีอันนี้อีกสักครึ่งปีมันจะเขียวเป็นพุ่มเลยครับตอนนี้รากมันเยอะมากมันรอรากมันรอจะเดินอยู่ถ้ารากมันเดินมันก็ดูดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นทางเข้าไปห้องน้ำผู้ชายก็ตรงนี้เลยน้ำแรงมาที่นี่ครับน้ำแรงนะก็ยายทันว่าถ้าลุงเด่นจะต่อประปานะก็ต่อได้เหมือนบ้านยายสิงเขาน่ะต่อยังไงต่อบ่อน้ำอ่ะแต่มันต้องจ้างให้ช่างน้ำบ่อเหรอใช่แล้วใส่ท่อแล้วก็ของเราเอาลงดินเลยแยกพื้นถ้าแยกพื้นถ้าจะทานอยู่แม่จะไปบอกกระทรวงให้ก็ดีนะถ้ามีน้ำบ่อก็คือแต่อาศัยว่ามันไว้อะไรเดียวมันก็ไม่ได้ใช้บ่อยอ่ะล้างรถอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าถ้าน้ำประปานี่เธอล้างไม่ไหวนะทำไมอ่ะ200-300ก็หน่วยเขาคิดเป็นหน่วยไงตามถ้าจอก็ต้องเหมือนกับมีลูกระนาดใช่ไหมก็ต้องปิดต้องไว้แยกลงพื้นเลยใช่เพราะน้ำบ่อที่บ้านใช้ดีครับแล้วก็ปรับน้ำผมก็แรงแต่มันจะมาไกลอย่างงี้มันจะไหวเหรอไหวโอ้โหแม่ใหญ่นี่โอ้ยสูงแค่ว่าไม้มันโง่เนี่ยพี่ด่ามันเองไม้มันโง่ไม่มองคนโอ้ยว่าตาคนน่ะนะไม้มันโง่ไม่ยองไม่มีตาไม่ดูตามาตาเรือไม้เนี่ยใส่เส้นเลือดแล้วน่ะเจ็บมันก็น่าจะไหวอยู่แหละใส่ท่อใหญ่ๆสักหน่อยก็ถ้าได้ใช้น้ำบ่อที่บ้านก็ดีเลยนะเนี่ยแล้วก็ตอมันอีกจะได้ข้างหลังมันก็ใส่น้ำพอปากก็ได้จริงเวลาน้ำบ่อนะเราไว้ห้องครัวเวลาเราทำกับข้าวก็ใช้ได้เลยอ่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าใช้ทั้งระบบเลยแหละยายติ๋งก็ยังไปขายเนาะยายติ๋งค่ะยังไปเธอจะไปกับพี่ไหมเนี่ยวันนี้ล้างรถเมื่อวานเอารถไปล้างนู่นใหม่เอี่ยมเลยไหมเนี่ยรถตู้นอนออนทัวร์อยากเต้นบักแคมเปอร์ไปไหนจุดโอ้ยบักเล็ก
แต่ร่อยหมดเจ้าสิเดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วประตูมีประตูบ้านแล้วก็คือนี่เป็นหัวเหมือนกันนะรถจอด2คันไม่มีประตูรถไอ้นั่นก็จอดนี่อีเขียวบางรถแดงก็จอดบางวันก็ลืมล็อกประตูบางวันก็ลืมเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ออกแต่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเนาะตอนนี้ประตูมาแล้วพี่น้องก็ประตูเดิมนะครับแต่ให้เขาไปทำใหม่เอาประตูเก่าแหละแล้วเขาไปทาสีใหม่เขาไปทำใหม่แล้วมีช่องเปิดให้คนเดินเข้านี่ครับก็ดีอยู่ครับดีกว่าเก่าสักหน่อยดีกว่าไม่มีประตูตอนนี้ครับตอนคือเราไม่รู้ไงไม่ใช่เข้าเมื่อคืนฝนตกหนักๆพี่ก็เปิดกล้องวงจรปิดดูแหละเมื่อคืนก็ตั้งกล้องวงจรปิดหันมาทางนี้ให้ผู้จัดการก็เคลียร์เดี๋ยวรอมันก็ยังเหนื่อยอยู่ก็ไม่อยากทำเนี่ยที่จริงถ้าทำจริงๆแค่วันก็ทำคนเดียวก็น่าจะเสร็จอยู่นะแต่ว่าเราจะมานี่แหละเก็บมงเก็บไม้แหละถ้าช่วยกัน2-3 คนแล้วก็ทีละแสนอะไรไม่ดีก็เผาไปเลยเผาไปเลยเนี่ยรอแดดเผาทิ้งหมดเลยไปเที่ยวดอยไหมอ่ะไปหากินกาแฟสักแก้วนึงกินอาหารชนเผ่าไหมไปกินอาหารชนเผ่าไหมดอยผาฮีอ่ะแต่ว่าถ้ารถแทบจะนอนถ้าเอาฟอร์ดไปก็ลงทางนู้นเลยแต่ว่าถ้าเอารถตู้ไปไม่กล้าลงโซนนั้นมันชันเกินรถฟอร์ดไปก็ได้เราไม่ได้นอนเยอะนี่จะนอนเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารถตู้เอาเต็นท์ไปไหมลองกางเต็นท์นอนดีไหมงั้นไปนอนที่ไหนจะมีกางที่กางเต็นท์อย่างนั้นนอนในรถได้อยู่นอนในเต็นท์ไปนอนไหนเดี๋ยวก็เจอฝนอ่ะทุก2 วันนี้กลางคืนมาฝนตกหนักมากครับเนี่ยมันเปียกหมดนี่คือฝนตกนะครับเนี่ยกลางวันก็เป็นอย่างนี้แต่กลางคืนเนี่ยต้องฟ้าร้องเมื่อคืนก็ลงมาถอดสายอินเทอร์เน็ตลงมาถอดทีวีกลัวฟ้าผ่าไม่ยังร้อนมาเตือนรถใหญ่เนาะไปไหนไปไหนเนาะเสียงแต่พ่อดีจังที่เขามาอยากได้รถที่เขียวลงเด่นเนี่ยเสียรอดเออดีว่าเธอน่าจะไปทำงานอยู่กับลุงหมายเขาได้นะเนี่ยใช่เหรอเออไปทำงานก่อสร้างกับลุงหมายเขาอ่ะไม่ไปเปิดของฝากเหรอมีใครฝากอะไรไม่รู้มั้ยนั่นน่ะหนูเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอพี่เค้กฝากเสื้อมาให้อีกแล้วขอบคุณพี่เค้กนะคะโอ้ยส่งมาให้ตลอดเลยเดี๋ยวก็กระเป๋าเดี๋ยวก็เสื้อกินข้าวอิ่มที่แรกว่าอยากจะเดินทางไปนะวันนี้กินน้ำพริกอิ่มมากพักผ่อนก่อนไหมเพราะนะอิ่มพออิ่มเกินก็ไม่อยากไปไหนอยากนอนมากกว่าครับผมเดี๋ยวก็จะไปเตรียมตัวเผื่อจะได้เดินทางแล้วนะอากาศช่วงนี้ก็ดีก็จะไปไหนก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าอาจจะไปหลายวันหรือว่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปต้นเดือนหน้านะครับจะมีแขกมาเที่ยวสวนลุงเรียนด้วยนะจะเป็นใครรอติดตามครับพี่น้องสำหรับ EP นี้มีโอกาสเรามาทำดูครับน้ำพริกปลาร้าอร่อยที่สุดต้องเป็นปลาร้าแบบบ้านๆเป็นตอนฉีกเป็นที่คำจะอร่อยนะครับก็ผมลุงเรียนกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปนะครับมีโอกาสเรามาทำกินกันดูนะครับรับรองติดใจแน่นอนสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเรียนขอตัวไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายFamily. Bye-bye.